ก็กลับมาพบกับดิฉันมอนาฏการบุญสอนแล้วก็พี่มงคลพ่วงเวตรานะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ประเทศไทยนั่นเองเจอพี่ทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกวันจันทร์ต้องตาม follow พี่ต่อเนาะตอนเย็นเผื่อมีหุ้นซื้อขายก็ขายก็บอกด้วยนะขายอ่ะได้นะเพราะเดี๋ยวพูดเช้าไปเดี๋ยวตอนเย็นๆก็มาอัปเดตกันว่าจะเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมุตินะตัวเคแบงค์ขายซื้อ SCB สวิตมาอะไรเงี้ยเป็นแพทเทจไปใช่ๆเดี๋ยวตามกันตอนเย็นกับพี่มงคลนะฮะที่ช่องทีวีสุวรรณภูมิอ่ะก็เป็นอะไรยังไงบ้างตอนนี้1817เมื่อเช้าหล่นไปแนวรับเลยนะพี่นะ1815ที่นักกลยุทธ์เขาพูดกันนะครับก็พี่มองยังไงตลาดเปิดย่ออย่างเงี้ยตลาดเอาภาพที่เราเห็นในถ้าดูในจอเนี่ยจะเห็นว่าจองผมนะจะเห็นว่าจอพี่ไม่ใช่จองจองผมนะโอเคดูจอพี่เห็นว่าภาพนี้คือเราใช้ที่ผมพยายามนำเสนอมา 2-3 อาทิตย์ก็คือว่ามันมีกรอบของมันเล่นอยู่แล้วก็กรอบวันนี้ก็ขึ้นไปเกือบแตะแล้วก็ลงมาแล้วก็คงเล่นกรอบล่างๆก็ 1,795 แถวๆนั้นแล้วครับอันนี้เป็นอัปเดตของเมื่อวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ลบไปอีก 2-3 จุดก็เป็นแท่งแดงเล็กๆนะครับเป็นแท่งแดงเล็กอันนี้คือกรอบของภาพของตัวดัชนีนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้ทำไมวันนี้หุ้นถึงลงนะครับก็ผมขออนุญาตกลับไปที่ตัวเอาอีกก่อนอื่นดีกว่าได้อันนี้เรากำลังเล่นกันอยู่คนที่อยู่ช่วงวันหยุดเนี่ยนะมีเรื่องของสหรัฐเข้ามานะครับเป็น government shutdown US government shutdown คือหน่วยงานสหรัฐบางหน่วยนั้นหยุดนะครับหยุดตั้งแต่วันเสาร์นะครับเพราะว่าเรื่องของงบประมาณนั้นไม่ผ่านก็เดี๋ยวนี้เข้าใจว่าตอนนี้กำลังเจรจาหรือว่ามีวันโหวตใหม่ประมาณน่าจะเห็นผลน่าจะทราบผลวันนี้แหละแต่ตอนเช้าสายหรือเช้าๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่ดูล่าสุดเนี่ยยังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเรามาดูว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวราชนีดาวโจนเนี่ยกับในการหยุด government shutdown เนี่ย2ครั้งก่อนหน้านี้คือปี1995ถึง96นะครับช่วงปลายปีครั้งหนึ่งแล้วก็ปี2013เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูในภาพได้นะครับผมให้ดูทีละปีปี1995-96อันนี้เป็นช่วงปลายปีนะครับช่วงปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมอีกปีนึงมีหยุดเป็นหย่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รวมๆแล้วก็คือ27วันจะเห็นว่าช่วงเนี้ยดาวโจนส์เนี่ยไม่ได้กระเทือนอะไรนะครับอันนี้คือเมื่อปี1995-96นะครับไม่ได้กระเทือนอะไรมากในช่วงเวลากรอบที่เหลี่ยมก็คือกรอบที่เขามีการหยุดทำนำนั่นแหละนะครับอีกอันนึงอีกวันนึงอันนี้ช่วงถึงใกล้ตัวเราหน่อยคือปี2013อันนี้หยุดทั้งหมด17วันนะครับ 1-16 ตุลาคมเราจะเห็นว่าอันนี้มีผลหน่อยนะครับดูในกล้องเห็นว่าวันที่เขาประกาศปุ๊บเนี่ยดาวโจนส์ลงนะครับลงก็ลงพอควรเหมือนกันนะครับลงแล้วก็สุดท้ายก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือภาพที่เราเห็นว่าดาวโจนส์กับตัวการหยุดงานของหน่วยงานราชการของสหรัฐเนี่ยประมาณนี้นะครับผมขอสรุปสั้นๆตอนนี้ก่อนว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหรือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดหยุดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เจรจาแล้วก็เดี๋ยวก็กลับขึ้นมาใหม่นั่นมันก็จะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเป็นหลักวันนะครับเป็นหลักวันแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะกระทบสั้นๆเดี๋ยวสุดท้ายก็จบลงได้นะครับเรามาตามดูว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับคราวนี้เราเคยเกิดมันก็เคยเกิดมาแล้วเนาะใช่ครับเคยเกิดมาแล้วคราวนี้ก็มาดูในตัวของตัวตลาดกันบ้างนะครับจริงตลาดนั้นก็ผมขอสรุปเป็นภาพใหญ่ๆกันละกันว่าสั้นๆใหญ่ๆก่อนนะครับใหญ่ๆก่อนว่าตลาดตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างในจอดูได้เลยนะครับก็คือว่าตลาดช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยอันนี้ดูจาก weekly strategy ของเรานะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไม่ได้มีปัจจัยลบนะครับไม่ได้มีปัจจัยลบแล้วก็หุ้นก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับปัจจัยลบถือว่าน้อยค่อนข้างมากถ้าเป็นสังเกตดีๆนะหุ้นเนี่ยที่บอกว่าหุ้นขึ้นแรงๆอ่ะถามว่ามีปัจจัยบวกอะไรมาหลังๆเนี่ยไม่ได้มีหรอกแต่เพียงแค่ไม่มีปัจจัยลบหุ้นก็เลยไปต่อเรื่อยๆนะครับปัจจัยบวกที่มีอยู่ก็คือเรื่องเดิมๆแต่ว่าพอสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มมีข่าวอะไรกระจายเข้ามาในตลาดบ้างนะครับก็เลยทำให้ตัวเขาเรียกว่านักลงทุนที่ถือหุ้นมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มเทคโปรฟิตกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าฝรั่งเองก็ขายหุ้นเรา
นะครับกองทุนหรืออะไรต่างๆนักทุนก็เริ่มมีการสลับการขายเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมมองว่าไงผมมองว่าที่สำคัญนิดหนึ่งนะครับก็คือว่ามีอยู่2 อย่างก็คือที่ดัชนีใช้วัดความถูกความแพงของตลาดในช่วงสั้นๆ อันที่หนึ่งก็คือว่าอันนี้ผมไปดูจากอัพไซด์ของหุ้นในเซ็ต50นะครับปรากฏว่าหุ้นขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยอัพไซด์เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณดูในรูปนี้นะครับประมาณ 3% กว่าๆอัพไซด์นะถ้าเกิดย้อนไปดูฝั่งซ้ายมือจะเห็นว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยอัพไซด์ตลาดเนี่ยจากเซ็ต50เนี่ยมี 10% ตอนนี้เหลือ 3% มันมีอัพไซด์เหลือน้อยลงนะครับก็อาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้เกิดการเทคโปรฟิตขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการที่ถ้าเกิดคนที่ดูเทคนิคเนี่ยจะเริ่มมองว่าดัชนีนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นมาใกล้แนวต้านของแต่ละคนก็แต่ละคนก็แล้วแต่มุมมองกันนะครับจะมองไปที่เท่าไหร่กันแต่ว่าอย่างที่ผมมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราดูวัดกันที่ประมาณสัก 1,840 ถึง 50นะครับเป็นแนวต้านสั้นๆอยู่มันตรงนี้มันก็ขึ้นมาชนทาร์เก็ตอยู่เหมือนกันมันตรงนี้อาจจะเป็นดัชนี2ตัวที่ใช้วัดว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นเราอ่ะไม่ได้ถูกผมไม่ได้อยากใช้คำว่าแพงนะเพราะว่าใช่ไม่ได้ถูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักวิเคราะห์ก็จะต้องมีการปรับประมาณการขึ้นนะครับแล้วอันนี้ก็เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวหุ้นก็คงกลับกันมาขยับได้ครับคราวนี้มาดูในตัวแปรหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์นี้โดยรวมแล้วเนี่ยมีหลายๆตัวที่อาจจะมาในทางที่เป็นลบนะครับอย่างก็ว่าเป็นชักดาของตัวสหรัฐเองนั้นก็เป็นตัวกวนอันหนึ่งนะครับเรื่องของในประเทศเองนั้นเนี่ยก็เอาก่อนไปในประเทศเอาไปต่างประเทศก่อนดีกว่าเพราะมันดูใหญ่กว่าต่างประเทศก็คงเป็นเรื่องของนักทุนต่างประเทศเองนั้นก็ยังคงขายหุ้นอยู่นะครับแม้กระทั่งวันศุกร์จะมีการซื้อกลับก็ตามแต่ในภาพรวมๆเองเนี่ยเขาอยู่ในระดับของการลดพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วก็บร็อกเกอร์อย่างเครดิตสวิสเองนี่ก็ออกมาลดน้ำหนักหุ้นเรานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งให้เห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับขออนุญาตว่าใช้ไม่ใช่คำว่าแพงนะใช้คำว่าขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คงต้องตามดูเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งคือการปรับลด QE ของหลายๆที่แล้วก็25นี้ก็คือวันพฤหัสนี้เนี่ยต้องมาดูว่า ECB เนี่ยจะคิดยังไงนะครับจะประกาศที่จะลด QE เลยหรือเปล่าหลังจากที่สิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คืนวันพฤหัสนี้จะรู้ผลต่อตลาดก็จะเป็นวันศุกร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Fund Flow นะครับแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจเองนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสัปดาห์ที่ตามกันนะครับจะมีจันทร์อังคารนี่แหละจะเป็นยอดขายรถยนต์นะครับกับตัวเลขส่งออกบ้านเราอ่ะบ้านเราครับบ้านเราสองตัวนี้จริงๆตัวเลขถูกคาดหมายว่าจะออกมาดีทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องก็เฉพาะกลุ่มนะครับยอดขายรถก็จะไปในหุ้นที่เป็นกลุ่มรถนะครับพวกซัดพวกเอชอะไรพวกนี้ส่งออกก็จะไปในเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเกษตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่จะเป็นเรื่องส่งออกเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจคราวนี้มาเรื่องของปัจจัยที่เป็นเรื่องของในประเทศที่คงเป็นประเด็นกันขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีข่าวในเรื่องของการบอกว่าการเลือกตั้งเราเนี่ยจะเลื่อนอุ้ยจริงเหรอนะครับเป็นข่าวขึ้นมานะครับเป็นข่าวขึ้นตกข่าวเป็นข่าวมาว่าจะเลื่อนมีอาจจะเลื่อนใช่ไหมว่าอาจจะเลื่อนใช่เพราะว่าก็ไปอยู่ที่ว่ามีการพูดกันเพราะว่ามันมีการมีประเด็นในเรื่องของตัวพอเราพูดอย่างนั้นมีพ.ร.ป.ที่บอกว่าพ.ร.ป.เกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับเฉลยอยู่ในนี้พี่มงคลเทพเฉลยตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะมีการแก้พ.ร.ป.ฉบับนี้นะครับให้มีผลบังคับใช้เนี่ย90วันหลังจากที่ในมีประกาศใน90วันราชกิจจานุเบกษาจากเดิมเนี่ยรถแมปเดิมก็คือว่าประกาศปุ๊บใช้เลยตอนนี้จะเลื่อนเป็น90วันเพื่อให้ตรงกับเรื่องของตัวคำสั่งคสช53/2560นะครับก็บวกไป90วันประมาณอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่คนกังวลกันอยากรู้ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยเขาเฉลยเขาบอกแล้วหน้าไหนไปดูหน้าไหนไม่พอเดี๋ยวตกใจหมดเลยกลัวเป็นจริงอ่ะแต่ว่าอย่างไรตามเรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าตัวคณะกรรมการที่คณะกรรมการมาธิการที่ร่างรัฐธรรมนูญตัวนี้เนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะตัดสินใจว่าจะแก้ไม่แก้ด้วยนะครับแล้วก็มีทางออกอื่นอีกนะครับก็ต้องไปดูกันสุดท้ายแล้วสรุปไปดูที่รถแมพว่าจริงๆแล้วจะเลือกตั้งพฤศจิกายนหรือเปล่านะครับหรือเลื่อนไปเป็นเดือนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนกำลังจับตาดูอยู่นะครับก็ต้องไปดูวันที่เดี๋ยวต้องดูการตัดสินใจของทางด้านตัวที่เมื่อกี้เรียนไปคณะกรรมการการมาธิการที่ร่างตรงนี้นะครับว่าจะแก้หรือเปล่าแล้วก็มีทางออกอื่นหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นเข้ามาในตลาดเงินบาทแข็งก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะครับ
งินบาทแข็งก็บางกลุ่มดีนะครับอย่างน้ำมันปิโตรดีเพราะว่าเขากู้ดอลลาร์ไว้ในกลุ่มที่เป็นส่งออกไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวเองนั้นก็จะมีรายได้ที่ลดลงนะครับกลุ่มเกษตรกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ต้องไปดูเดี๋ยววันนี้ผมก็มีหุ้นบางตัวที่ไปอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเหตุผลที่ผมคิดอะไรอยู่นะครับอีกอันนึงก็เรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงนะครับการปรับขึ้นค่าแรงที่ใช้วันที่1เมษายนนี้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยการปรับขึ้นเนี่ยเยอะที่สุดก็จะเป็นโซนของชลบุรีกับตัวระยองขึ้นประมาณ 7% อันนี้บนทนเนาะเอ้ยแถวนิคมนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมก็ขึ้น 2-7% นะครับก็สิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าภาพกับภาพรวมเนี่ยกระทบไหมมันกระทบอยู่แล้วล่ะเพราะว่าต้นทุนของผู้ประกอบขึ้นนะครับในแง่ถ้าเกิดมองในมุมของผู้ประกอบการนั่นกระทบอยู่แล้วนะครับต้นทุนของธุรกิจเขาขึ้นแต่ในมุมของผู้บริโภคผู้ใช้แรงงานนั้นก็อาจจะดีขึ้นเพราะรายได้เยอะขึ้นนะครับบริษัทในตลาดก็มีมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าเท่าที่เขามีการเซอร์เวย์กันน้อยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าแรงส่วนใหญ่แล้วบริษัทในตลาดนั้นก็สูงอยู่แล้วนะครับก็สูงอยู่แล้วตรงนี้นี่ก็เรียกว่าก็มีทั้งคนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์ส่วนคนที่ได้รับประโยชน์ก็ที่เราไปดูในบริษัทในตลาดอย่างพวกกลุ่มค้าปลีกอย่างพวก CPO พวกโรบินพวกนี้นั่นนะครับหรือแม้กระทั่งคนมีรายได้เยอะก็อาจจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นอย่างตัวพวก TK TK นะพวกทำมอเตอร์ไซค์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์พวก S11 พวกซิงเกิลพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ไปอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ของในประเทศจริงๆโดยรวมแล้วเนี่ยปัจจัยจะมีอยู่ประมาณนี้คืออันที่1คือราคาหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับก็มีการเทคโปรฟิตบ้างอันที่2คือฟลอต่างประเทศนั้นเริ่มมีให้เห็นว่าชะลอไปเพราะว่าไปรอดู QE ไปรอดูเรื่องอะไรต่างๆรวมถึงไอ้คุณขึ้นมาเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวปัจจัยที่เป็นข้างในเนี่ยนะก็มีอยู่ 2-3 เรื่องซึ่งหนึ่งก็คือเรื่องของตัวตั้งนะครับที่คนกำลังตามอยู่จะเป็นยังไงเรื่องค่าแรงแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทประมาณนี้นะครับซึ่งถ้ารวมแล้วพอที่ผมพูดไป 3-4 เรื่องเนี้ยถ้าดูช่างน้ำหนักก็ส่วนใหญ่แล้วก็มาในทางลบนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้ตัวภาพตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มแผ่วลงนะครับก็อันนี้ถามว่าเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่ามันใช่เพราะว่าผมมองว่าตอนที่เราขึ้นมาจาก 1,500 มาถึงประมาณ 1,700 กว่าเนี่ยเขาวิ่งขึ้นเลยเพราะมันไม่มีอะไรขวางอยู่แต่พอจากนี้ไปจนถึง 1,800 ไปหา 1,900 เนี่ยอุปสรรคเยอะครับเป็นเรื่องปกตินะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นเรื่องปกติมันท่านตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ในโซนอย่างนี้ก็มีขึ้นลงๆนะครับแต่ว่าภาพยาวเนี่ยเรายังถือว่าดีนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยในกลุ่มหรือว่าในหุ้นที่เราดูว่าเราเล่นยังไงบ้างนะครับกลยุทธ์โดยรวมนั้นเป็นลดพอร์ตอยู่นะครับโดยรวมแต่ว่าเราก็คงต้องมีหุ้นหรือมีกลุ่มที่เรามองว่ามันยังคงมีความน่าสนใจหรือว่ามีประเด็นที่เป็นเฉพาะตัวนะครับกลุ่มแบงก์ก็รายงานงบกันออกไปแล้วนะครับก็ดีบ้างมีดีอยู่ตัว2ตัวนะครับ TMB นั้นดีนะครับซึ่งจริงๆเราก็มองแนะนำกันด้วยเหมือนกันนะครับ TMB แล้วก็ตัวอื่นนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วต่ำกำไรต่ำกว่าคาดนะครับโดยเฉพาะที่ตัว K Bank เมื่อเช้านี้ KTB ออกมาก็ต่ำกว่าเยอะพอสมควรนะคาดกัน 6,000-7,000 ล้านนั่นแหละออกมา 4,000 กว่าล้านนะก็ต่ำกว่าพอควรนะครับคราวนี้มาดูในกลุ่มที่เรามองว่าดีบ้างกลุ่มแรกก็คงเรากลับมาสนใจกลุ่มที่เป็นน้ำมันนะครับถ่านหินแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับจริงๆต้องบอกว่าน้ำมันกับถ่านหินก็พอนะครับเพราะว่าปิโตรเคมีวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดกันกลุ่มที่น้ำกลุ่มนี้เหตุผลที่ผมหยิบมาแนะนำก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในโทนที่สูงนะครับ60กว่าเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ประชุมตัวคณะกรรมเขาเรียกว่าคณะกรรมการที่กำกับในเรื่องการลดกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยก็ยังเห็นพ้องต้องกันว่าลดต่อไปเลยจนถึงสิ้นปีนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสิ้นปีนะก็ยังเป็นเรื่องที่ดีกับตัวราคาน้ำมันนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์ตรงๆนะครับก็คือตัวปตท.สผ.นะครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงกลุ่มเนี่ยเราจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาเลยไม่รู้สผ.เช้านี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูให้นะคะPTTEP นะคะโอเคย้อนนิดหน่อยค่ะ113-114นะครับก็เป็นปตท.สผ.นะครับเพราะว่าน้ำมันก็ถือว่าดีเราก็ยังเล่นไปแต่ก็ต้องเกาะด้วยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามน้ำมันที่คนมองว่าพีคเนี่ยค่อยจบกันตอนนี้ก็ยังมีข่าวในเชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็เรื่องประมูลสัมปทานตัวเอราวัณบงกตก็จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเขาตัวถัดมาเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปจริงๆแล้ว
เราเลี่ยงให้ลงทุนในหุ้นตัวนี้หรือว่าเก็งกำไรในหุ้นตัวนี้มา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันผมมองว่าค่าการกันพีคแล้วเริ่มไหลลงมานิดนึงแล้วก็ราคาหุ้นขึ้นมาเยอะผมมองว่าน่าจะมีการสวิตช์ไปหากลุ่มอื่นตอนนั้นเราสวิตช์ไปหาค้าปลีกนะเราลดลงกันลงแต่ตอนนี้เรากลับมามองลงกันเพราะว่าตอนนี้ค่าการกันเองเนี่ยถึงแม้จะคิวควอเตอร์ทูเดย์หรือว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะต่ำกว่าไตรมาสที่4อยู่นิดหน่อยคือมาสักประมาณ2ตอนนี้ 6.3 เหรียญนี่เป็นเบส CRM นะครับก็ไตรมาสที่4เบส CRM อยู่มาสัก 6.8 ต่ำกว่านิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าราคาหุ้นน่ะลงมาเยอะพอควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นได้นะครับก็เลยมองว่าท็อปก็เป็นอีกตัวนึงคือตอนนี้ผมพยายามจะเลือกหุ้นในตัวที่มีข่าวลบน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้ข่าวลบจะเยอะส่วนอีกตัวนึงเป็นตัวลานานะครับเรามองราคาถ่านหินเนี่ยที่ดีๆเนี่ยลานาซึ่งเขามีการขายถ่านหินเป็นลักษณะสปอตคือขายแบบในตลาดสปอตเยอะเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวราคาถ่านหินนี้ด้วยนะครับเราไม่ได้เลือกบ้านปูจริงอยู่บ้านปูเนี่ยตอนนี้การทำเฮดจิ้งของเขาน้อยลงไปเยอะหมายความว่าราคาถ่านหินที่ขึ้นจะทำให้เขากำไรจากธุรกิจถ่านหินน่ะดีกว่าเมื่ออดีตเพราะเมื่อก่อนเขาทำเฮดจิ้งแล้วมันพอถ่านหินขึ้นเนี่ยเขาจะถูกแคปไว้ตอนนี้มันดีขึ้นโรงไฟฟ้าก็กำไรดีนะครับการใช้กำลังการผลิตดีแต่ว่าตัวประเด็นที่เรื่องของคดีหงสานั่นแหละที่จะมีการตัดสินคดีวันที่6มีนาคมนี้แหละมันเป็นความเสี่ยงมันก็เลยผมก็เลยแบบยังไม่ได้แนะนำอะไรบ้านปูแต่ผมไปดูบ้านล้านนามากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่มีประเด็นอย่างนี้นะครับก็นี่คือเป็นในกลุ่มพวกน้ำมันแล้วก็ตัวถ่านหินนะครับในกลุ่มอื่นนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับที่อยู่ในจออันนี้จะเป็นกลุ่มโทรศัพท์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่บอกว่ากสทช.เนี่ยจะมีการเสนอใบอนุญาต 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับจากเดิมที่จะประมูล3ใบละ15เมก15คูณ3คือ45เมกะเฮิรตซ์จะให้สปลิตหรือว่าแยกเป็น9ใบคือใบละ5ถามว่าเรามองยังไงการสปลิตใบอนุญาตแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเลือกขนาดของคลื่นความถี่ที่เขาต้องการได้ไม่งั้นไม่ถูกเหมาว่าต้องซื้อ15ตัวเองใช้5แต่ต้องซื้อ15มันเยอะไปใช่ๆนะครับงั้นตรงนี้การซอยใบอนุญาตเนี่ยก็จะทำให้ตัวตรงแล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็จะน้อยลงคุมได้น้อยลงนะครับก็ซื้อตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็แต่ละคนก็จะมีส่วนแบ่งในการเลือกมากขึ้นอันนี้ผมมองเป็นประโยชน์กับตัว Dtac นะครับเพราะว่า Dtac เองนั้นเนี่ยก็คลื่น 2,300 เนี่ยไม่ก็พื้นคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับที่เขาไปจอยกับตัว TOT เนี่ยก็จะว่าได้รับอนุญาตแล้วนะครับใช้ประมาณ40เมกเนี่ยไม่ได้ขัดอะไรตรงนี้ก็ทำให้เขายืดเวลาได้ไประยะหนึ่งส่วนในการประมูลครั้งนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่คิดว่า Dtac จะเข้าเพราะว่าถ้าคิดว่าคลื่นขนาด15เมกเนี่ยโอ้โหราคาเขาก็มหาศาลนะหลายหมื่นนะซื้อใบเดียวหลายหมื่นเลยแหละ 20,000 กว่าหลายหมื่นครับเกิน 30,000 มั้งอาจจะเกินนะงั้นตรงนี้เนี่ยการที่เขาสปิตเป็นใบละ5เนี่ยถ้าเกิดต้นทุนก็คือหาร3อ่ะนะครับจากที่เคยคิดกันงั้นตรงนี้เนี่ย Dtac อาจเลือกที่จะประมูลก็ได้ก็ทำให้ Dtac มีโอกาสเข้าประมูลสูงขึ้นใช้คำว่าสูงขึ้นนะมันก็เลยกลายผมก็เลยกลายเป็นว่าเอออย่างนี้เนี่ย Dtac ก็ได้ขึ้น 2,300 ระดับนึงถึงแม้ตัวเองขึ้นเราจะขึ้นเขาจะหมดแล้ว850จะหมดแต่เขาก็อาจจะมีการประมูลขึ้น 1,800 เข้าไปใหม่เพราะตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าเป็นสตอรี่ในเชิงบวกของตัว Dtac จริงๆแล้ว3ตัวนี้บวกหมดนะ Advance to Dtac แต่ว่าสัปดาห์นี้ผมเลือก Dtac เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ผมบอกผมเชื่อว่าเขาก็เกณฑ์จากเรื่องตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับส่วนในกลุ่มธนาคารผลประกอบการออกมาเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะดีส่วนใหญ่จะดีกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับที่ดีออกมาเป็นกำไรโตกว่าทั้ง Year on Year Q on Q ก็คือตัว TMB เพราะมีเรื่องของ FWD เรื่องประกันเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีต้องเข้าใจกันว่านะครับงบไตรมาสที่4ของแบงก์รอบนี้มันมีเรื่องของการตั้งสำรองอยู่ทั้ง3ส่วนคือส่วนที่1คือตั้งสำรองปกติจากลูกหนี้ปกติของเขาที่เขามีอยู่แล้วอันที่2เป็นการตั้งสำรองเพื่อให้ตัวเองได้ตามเกณฑ์ของมาตรฐาน IFRS 9นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งสำรองบางคนตั้งมาตั้งแต่ไตรมาสที่3บางคนมาตั้งแต่ไตรมาสที่4นะครับก็จะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการ
เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายปกติของแบงค์ซึ่งปกติของธุรกิจของแบงค์เนี่ยเวลาไตรมาสที่4ของทุกปีจะเอาค่าใช้จ่ายมาลงเยอะอยู่แล้วเพราะเนี่ยทำให้ไตรมาสที่4ปีนี้มันก็เลยประกอบด้วย3ส่วนที่เป็นส่วนลบของเขาหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เลยกดตัวกำไรกลุ่มแบงค์ลงไปนะครับซึ่งคงเดี๋ยวก็คงต้องรอดูนะครับว่าช่วงนี้นักวิเคราะห์จะมีการออกอะไรนะออกเปเปอร์กันเพราะว่าก็วัน2วันนี้ตั้งแต่วันศุกร์วันจันทร์หรืออะไรเนี่ยก็จะมีการ analyst meeting กันเยอะนะครับอย่างเคแบงค์เนี่ยซึ่งกำไรเนี่ยก็ลดลงไปพอควรเนี่ยนะครับก็ราคาที่เหมาะสมของเราเองเนี่ยก็ปรับจาก248มาเป็น246บาทสำหรับตัว K-Bank นะครับคราวนี้แล้วเราแนะนำยังไงบ้างแน่นอนนะครับหุ้นเราต้องแนะนำหุ้นที่กำไรโตอยู่แล้วก็คือตัว TMB นะครับก็เรามองว่าตัวนี้ได้ประโยชน์จากเรื่องของกำไรที่ดีแล้วก็เรื่องของประกัน FWD เข้ามาเราปรับราคาที่เหมาะสมเนี่ยจาก 3.20 บาทไปเป็น 3.60 บาทนะครับสำหรับตัว TMB ส่วน K-Bankถามว่าเอ๊ะกำไรไม่ดีทำไมผมถึงพูดถึงจริงๆผมไม่ได้บอกว่าซื้อ K-Bank วันนี้นะผมมองว่า K-Bank เนี่ยจริงๆแล้วราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับราคาที่เหมาะสมเราปรับลงเล็กน้อยเองนะครับแล้วก็พวกนี้ผมมองว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ในโทนที่เป็นบวกอยู่นะครับเรื่องของการตั้งสำรองบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะพีคแต่มาสนี้ไปแล้วก็ได้มันด้วยอนาคตนี่อาจจะดีขึ้นนั้นราคาหุ้นที่ลงมาเยอะๆแบบนี้ผมมองว่าเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นที่ลงมาเยอะนะครับสำหรับตัวนี้ก็ผมก็เลยเลือกตัว K-Bank อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าผมว่าลงมาแบบนี้ถ้าเกิดผมสนใจหุ้นตัวแบงค์ที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยผมสนใจตัว K-Bank นะครับอันนี้ก็จะประมาณที่นี่คือความเห็นของกลุ่มแบงค์นะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นโรงไฟฟ้าอันนี้จริงๆแล้วบอกแล้วหันไปถามไปถามมาเนี่ยเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยว่าหุ้นทำไมหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นเยอะขนาดมากๆมันก็ไม่ได้เหตุมันก็มีแต่ละคนก็จะมีหลากหลายเหตุผลนะแต่ผมเอาเป็นว่าเหตุผลแต่ละคนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าหุ้นผันผวนมากมีแรงขายทำกำไรเข้ามาเยอะเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นยากนะครับเป็นกลุ่มที่เล่นยากถ้าเกิดจะมองจริงๆแล้วผมบอกว่าต้องเล่นกันเป็นเก็งกำไรจริงๆอ่ะเล่นสั้นเท่านั้นเลยนะครับไม่มีการประเภทซื้อเก็บละว่ามันไม่ใช่ธีมของเขาละไม่ว่าจะเป็น GPSC Gulf Energy หรือ Bigrim หรือ BCPG ก็ตามผมว่าอยากให้มองเป็นการเล่นสั้นๆมากกว่านะครับราคาแบบนี้ไม่ใช่ราคาซื้อเก็บของหุ้นแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าหุ้นถ้าเกิดมองไปเรื่องของการในกลุ่มนี้ถ้าเกิดเล่นจริงๆอ่ะผมไปสนใจตัว EA นี่ก็สนใจ EA จริงๆ EA ก็อยากจะเชื่อในเปเปอร์ที่โบรกเกอร์หนึ่งออกมานะแล้วสตอรี่เรื่องของ EV car เรื่องของสถานีชาร์จไฟเรื่องของตัวทำแบตเตอรี่มันก็ยังเป็นสตอรี่ที่คนให้ความสนใจเยอะแล้วก็ใครที่แบบมาเป็นผู้นำเนี่ยผมว่าหุ้นพวกนี้ยังพอเล่นต่อได้นะครับก็วันนี้ผมอาจจะไปมองในกลุ่มพวกนั้นไปก็ไปเกาะการเกาะสตอรี่ของหุ้นพวกโรงไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็หุ้นในอีก2ตัวถัดมาจริงๆก็เป็นตัวที่เรียกว่าราคาผมมองว่าราคาลงมาลึกนะลอง2ตัวเนี้ยก็เราไปดูตัวเขาเรียกว่า2ตัวคือตัว TKN แล้วก็ตัว CSG นะครับ2ตัวนี้ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยตัว2ตัวเนี้ยเราเป็นอะไรนะครับ CSG จุฬารัตน์ครับจุฬารัตน์นะครับตัวนี้ก็ TKN เนี่ยก็ผลจริงๆแล้วตัวบทวิเคราะห์เรามีนะราคาที่เหมาะสมเราให้ไว้28บาทตอนนี้ราคาก็อยู่แถวๆประมาณสัก20ต้นๆ28แถวๆนี้นะครับก็ราคาหุ้นถือว่าลงมาลึกอันนี้เป็นการมองในมุมที่ลงมาลึกนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเขาดีอยู่ไม่ได้ถึงขั้นแย่มีการลงทุนโรงงานที่2นะครับก็น่าจะเริ่มรันนะครับแล้วก็เรื่องของไปลงทุนในตัว US หรือว่าสหรัฐนะครับก็ราคาหุ้นลงมาลึกเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจระดับหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้มองหุ้นที่อยู่บนสูงๆแล้วผมมามองหุ้นที่อยู่ล่างๆบ้างอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว CSG นะครับหรือว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับตัวนี้ราคาที่เหมาะสมของตัวทางเราเนี่ยให้ไว้ที่2บาท60นะครับเหตุผลเนี่ยถ้าเกิดดูในกราฟจะเห็นว่าราคาหุ้นนั้นก็ลงมาเยอะแล้วก็ผมมองว่าโรงพยาบาลตัวนี้เนี่ยหรือว่าลงมาหลายๆที่เนี่ยลงมาเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกลาดพร้าวพวก CSG พวกนี้เนี่ยผมว่ามันมีที่มาที่ไปหรือว่ามีเหตุผลผมว่าก็คงมีแหละคงเป็นเรื่องของตัวเทรนรายได้ของเขาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆของเขาเองแต่ว่าผมว่าราคาระดับนี้มันก็ถือว่าน่าจูงใจในการที่จะเข้าไปซื้อเหมือนกันนะครับคนที่พอจะถือหุ้นได้ก็นี่เป็น
เป็นการนำเสนอหุ้นที่ราคาลงมาลึกๆแล้วก็เรามีการมีบทวิเคราะห์ประกอบอยู่แล้วก็เรามองว่าพื้นฐานเขาไม่ได้แย่นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้เหมือนกันแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มของหุ้นที่เราหยิบมาแนะนำกันนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเมื่อกี้นี่ที่เราไม่ได้พูดกันก็จะเป็นตัวเดลต้าเป็นว่าเดลต้าบ้างเดลต้าอันนี้เงินบาทแข็งเนาะบาทแข็งเนาะเดลต้าก็เป็นอีกตัวนึงนะนะครับเดลต้าเนี่ยถามว่าบาทแข็งแล้วสนใจทำไมถึงสนใจเดลต้าเราจำเป็นจะต้องมองหุ้นที่ได้รับผลกระทบหรือผลลบบ้างเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินบาทนั้นเนี่ยลงมาหยุดแข็งหรือว่าเริ่มบอททอมเนี่ยหุ้นพวกนี้นี่ก็จะเริ่มมีแรงซื้อกลับแล้วก็เดลต้าเองเนี่ยจะมีอันหนึ่งที่เราเริ่มมองก็คือว่าเขาก็อยู่ในธุรกิจที่เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของ EV อะไรเหมือนกันก็ทำพวกเกี่ยวกับเรื่องสเตบิไลซ์ของทางด้านไฟฟ้าในการพวกอุปกรณ์ชาร์จพวกอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับก็เลยเก็บมาเลยมาเรามาลองดูกันนะครับสำหรับตัวเดลต้าดูนะครับเห็นราคาลงมามีคำทรงสวยๆขึ้นมานะครับก็ลองดูกันนะครับแล้วก็จริงๆก็จะหมดแล้วนะก็เมื่อกี้อีกตัวนึงก็จะเป็นตัว TK กันแล้วกันทิติกรนะตัวนี้ทิติกรเมื่อกี้ได้เกริ่นไปเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับก็ตัวนี้ก็มองว่าการปรับขึ้นค่าแรงของตัวค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละนะครับก็จะส่งผลทำให้ตัวคนในเขตภูมิภาคมีรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับพอมีคนมีรายได้ที่เยอะขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ากลุ่มค้าปลีกจะดีไม่ว่า CBO จะดีอย่างเดียวหรือว่าห้างจะดีอย่างเดียวคนที่ทำพวกสินค้าเงินผ่อนเนี่ยผมว่าก็น่าจะดีด้วยนะครับก็จะเป็น TK พวกนี้นะครับหรือคนบางคนอาจจะไปชอบพวก S11 หรือว่า Single อะไรพวกนี้แต่ว่าวันนี้ผมมองตัว TK นะครับก็เนี่ยจะเป็นประมาณหุ้นที่เราเลือกมาส่วนใหญ่เราก็จะไปอิงกับตัวพวกสตอรี่หรือว่าเป็นอิงกับปัจจัยที่เป็นเฉพาะตัวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับภาพตลาดอย่าลืมว่าโดยสรุปแล้วภาพตลาดผันผวนสูงแน่นอนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีข่าวหลายๆข่าวเข้ามาแล้วมีการเทคโปรฟิตแต่ภาพยาวๆเนี่ยผมว่ายังดีนะถึงแม้ในแง่พื้นฐานเรายังให้ทาร์เก็ตไพรซ์ของเซตไว้ที่ 1,837 แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดนักวิเคราะห์ของเรามีการปรับราคาที่เหมาะสมของตลาดขึ้นซึ่งเราต้องเอาไปคำนวณเป้าของเซตอินเด็กซ์ใหม่เนี่ยผมว่าคงสูงกว่านี้แน่นะครับผมเรามองตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไปอยู่แถวๆประมาณสัก 1,800 ปลายๆหรือ 1,900 ก็ภาพตลาดยาวๆยังดีอยู่แต่ว่าสั้นๆเนี่ยมีปัจจัยหลายตัวที่เป็นลบเข้ามาเทสตลาดอยู่แต่เมื่อไรก็ตามปัจจัยตัวที่เทสตลาดผมว่าหุ้นขึ้นนะครับผมว่าหุ้นขึ้นมันและภาพสัปดาห์นี้ผมมองว่าหุ้นอาจจะลงในช่วงต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วของสัปดาห์เนี่ยวันนี้สัปดาห์นี้หุ้นขึ้นนะครับนี่คือเป็นภาพของตลาดแล้วก็หุ้นที่เรามองกันนะครับค่ะส่วนนักลงทุนมีคำถามจะถามพี่ได้เลยใช่ไหมฮะได้นักลงทุนอย่างม่อนนะครับได้เลยถามบ้านปู่ค่ะบ้านปู่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะบ้านปู่เมื่อกี้ผลประกอบการคือดีนะเอาเรื่องของผลประกอบการเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยผมว่าของเขาเนี่ยสวยนะครับผลประกอบการของเขาสวยเลยแต่ก็คือที่ผมเรียนว่าคือผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักวิเคราะห์ที่เคยดูบ้านปูมาก่อนแต่ว่าประเด็นที่มันติดค้างใจของบ้านปูมาตลอดก็คือว่าการทำเฮดจิ้งของเขาเนี่ยทำให้เขาบางทีเขาได้ไม่ได้กำไรในเวลาทำหินขึ้นได้ไม่เต็มหน่วยแต่พอทำเฮดจิ้งน้อยลงเนี่ยมันจะดีนะครับกำไรของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าออกมาดีแต่ว่าเรื่องของคดีของหงสาเองนั้นเนี่ยจากการถ้าเกิดบอกว่าศาลฎีกาเรียกไปตัดสินเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งคือว่ามันอาจจะทำให้คนที่เคยมองว่ามีการตกลงนอกศาลเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ใช่นะอาจจะเป็นว่าศาลตัดสินหรือวินิจฉัยด้วยตัวของศาลเองไม่ได้เกิดจากการตกลงกันข้างนอกมันตรงนี้ก็ต้องอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าผลที่ออกมามันจึงเป็นได้ทั้งบวกและลบนั้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของทางผมเองผมก็บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้นักลงทุนเนี่ยผมว่ารอให้เขามีความชัดเจนก่อนดีกว่าไหมแล้วเราค่อยเข้าไปคือชอบแบบว่าไม่ชอบความชัดเจนชอบเก็งกำไรใช่ครับคือความชัดเจนเนี่ยคือวันที่6มีนาผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ต้องถึง6มีนาหรอกผมว่าอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะเทาๆแล้วคนจะเริ่มมีการพูดกันแล้วใช่คือศาลคำสั่งศาลเราไม่รู้หรอกว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจะเริ่มมีน้ำหนักออกมาพูดอีกว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเป็นยังไงจ่ายมากจ่ายน้อยผมว่าคนไงก็ต้องมีเก่งไงตรงนั้นก็ไปว่ากันเก่งแบบไม่เคลียร์ยิ่งไม่เคลียร์ยิ่งดีอ๋อใช่ครับใช่แต่ว่าในวันนี้ชั่วโมงนี้ผมว่าคือโอเคไม่เคลียร์นะแต่สิ่งที่เราเห็นคือเรายังมีแรงขายอยู่อ๋อแบบตุ้มๆวันนั้นหมื่นล้านยังมีอยู่ยังมีอยู่นะเราไม่ต้องรอก็ได้ผมว่า
เราเป็นคนที่สมมติเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอินไซต์เลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสิ่งที่เราดูในราคาหุ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงขายน้อยลงอ๋อน้อยรอแรงขายน้อยใช่ไหมพอแรงขายน้อยลงปุ๊บหุ้นเริ่มยืนได้ผมว่าตรงนั้นแหละแค่ไปดีกว่าเพราะว่าแสดงว่ามีคนรู้แล้วมีคนรู้แต่เราไม่รู้ว่าใครรู้แต่เพียงแค่ว่าเราเดาในตลาดเพราะว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันบ่งมันสะท้อนให้ถึงให้เห็นทุกอย่างรวมทุกอย่างเข้ามาอยู่ในตัวเขาเราจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นบางทีเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่มีคนอื่นรู้มากกว่าเราเราก็รอดูราคาพี่ให้รอใช่ไหมรอมาดูราคาเมื่อราคามันนิ่งเมื่อไหร่ก็ตามเห็นเป็นโดจิเมื่อไหร่ก็ตามเห็นแบบเริ่มมีแรงซื้อผมว่าตรงนั้นก็มาวัดกันงั้นดูอีกตัวหนึ่งนะพี่นะ KTB ไหนๆแล้วมันหลุด20บาทแล้วจะเก็บราคาหุ้น SCB ต่ำกว่า20ได้ไหม KTB ป่ะใช่ใช่ KTB ใช่ไหมหุ้นแบงค์ใหญ่ยักษ์มหึมาของประเทศไทยอ่ะ KTB ปันผลก็มี แต่กำไรไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีใช่มันต่ำกว่า20อ่ะไม่น่าสนนะพี่คือผมว่า KTB คนจ้องอยู่แล้วนะทำไมรู้ป่ะ KTB เนี่ยจะบอกให้ปกติเนี่ยแบงค์เนี่ยเขาส่งมันสุกโอ้โหใช่ดีเลยไปถึงเที่ยงคืนเพราะมีคนบอกว่า KTB ขอส่งวันจันทร์คือเป็นอย่างนี้แหละคนอะเวลาอะไรก็ตามเนี่ยขอเลื่อนอะมันต้องมีประเด็นต้องแบบคิดมันต้องแย่แน่เลยอะไรต้องมีประเด็นนะคือไม่รู้หรอกประเด็นอะไรแต่มันต้องมีอะพอปรากฏออกมาเมื่อช้าตอนนี้ผมกำลังจะออกมาแล้วกำลังจะออกจากออฟฟิศมาเนี่ยโอ้โหกำไร 4,000 กว่า 4,800 จาก 7,000 อะเนาะจากที่ค่ายกัน 6-7,000 แน่แหละก็ประมาณนี้แหละมันก็เลยขายราคาต้องกดเลยอ่ะมันเรื่องปกตินะครับเพราะว่ากำไรออกมาที่ต่ำกว่าที่ค่านี่ลงอยู่แล้วไงจำลองแน่เลยคนอื่นเขาลงมาก่อนไงเคแบงก์ลงมาก่อนเพราะว่าเขาประกาศปุ๊บก็ต้องลงปั๊บเป็นเรื่องปกติเคทีบีก็ลงเหมือนกันต่ำกว่า20แล้วนะผมบอกว่าถ้าเกิดใช้ลักษณะเดียวกันกับตัวเคแบงก์ก็คือว่าคุณพวกนี้เวลาตกใจเขาก็ขายกันมาแหละผมว่าจังหวะอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าจังหวะที่เราคงนั่งรอแล้วรอดูว่าส่วนได้มั้ยการส่วนของหุ้นพวกนี้นะถ้าเป็น K Bank ผมว่าส่วนผมอาจจะกล้าส่วนนะ แต่ถ้าเป็น KTB เนี่ยเขาชอบมีตั้งมีอะไรไงเราอาจจะคนที่มีอยู่เนี่ยผมว่าคงยังไงก็คงต้องทนกันนิดนึงเพราะว่าส่วนนานใช่ครับเพราะว่ามันคงไม่ได้ลงอะไรไปยาวๆหรอกเพราะคนเนี่ยอย่าลืมว่าเรื่องของกำไรไตรมาสที่4อ่ะมันถูกพูดกันมาตั้งหลายวันแล้วนะหลายวันแล้วเป็นตัวนี้เนี่ยผมว่าเรื่องของตัวผลประกอบการที่ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็แค่กดในสเต็ปอีกสเต็ปนึงใช่ครับเพราะตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ถึงขั้นแย่นะคือถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดมาก่อนโอเคนั้นก็ตัวใครตัวมันอย่างนี้ตัวใครตัวมันอันนี้เรารู้มันต้องตั้งอย่างนี้มันโดนเรื่องนี้เคลียร์มันถ้าคุณดูจริงๆเนี่ยคุณดูดีๆเนี่ย KTB ลงมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ลงมาแล้ว2วันวันนี้มาลงอีกวันนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือสะท้อนมาระดับนึงใช่ๆคือมันไม่ใช่ว่าสะท้อนมาทั้งหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่เคยไม่สะท้อนเลยแต่ว่ามันสะท้อนมาระดับนึงแล้วงั้นตรงนี้ผมมองว่ามันคงไม่ได้ลงอะไรลึกมากมายแต่คราวนี้ผมอยากให้รอเหตุผลที่ผมให้รอเนี่ยเพราะอะไรรอ analyst meeting ก่อนรอให้เขามีการแถลงอะไรออกมาก่อนว่าไม่เอาซื้อก่อน analyst meeting ไม่ได้หรอคือบางทีมันก็สำคัญเหมือนกันนะว่าบางคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่าเทรนด์ของเขาจะเป็นยังไงธุรกิจเขาจะเป็นยังไงอย่าง KBank เนี่ยเขามีมีตติ้งไปแล้ว มันก็เลยชัดเจนระดับหนึ่งโทนออกมาเนี่ยก็โทนออกมาก็ไม่ได้แย่มากก็พอไหวไงเอาโทนมอนไหมมอนมีตติ้งกับเขามานานแล้วอ๋อว่าเขาว่าไงฮะเขาว่าคืออย่างนี้ผู้บริหารที่มาทำเอกธุรกิจ KTB นะพี่ KTB อ่ะโอ้รอบนี้มีแต่เด็กๆก็บอกว่าอุ้ยทำอะไรมันต้องเคลียร์รอบเนี้ยกลัวกันหมดเลยไงจริงครับเสร็จแล้วบอกว่าอะไรที่มีปัญหาต้องตั้งสำรองให้ครบใช่ใช่ใช่นี่เท่าที่อันนี้ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันเท่าที่วินิจเราประเมินนะเราประเมินเสร็จแล้วก็เลยมองว่าถ้ามันหลุด20บาทมันก็โอเคนะหรือมันต้องไปรอ18 15บาทอีก16บาทอีกเหรอแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีอย่างที่พี่พูดถึงว่าผู้บริหารของ KTB ก็ระวังระวังตัวกันหมดเลยเพราะเคสนั้นคือเคสที่มีติดคุกเลยนะใช่คือมันเป็นเรื่องที่แล้วก็การปล่อยกู้ต่างๆก็ระวังทุกอย่างระวังหมดเลยจะมาทุกอย่างเพราะเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรรู้ป่ะที่ตามมาคือการปล่อยกู้จะยากขึ้นเห็นไหมการโลนโกรทของแบงค์จะยากขึ้นแต่ตัวใหญ่ๆเขาปล่อยพวกเรียกอะไรพวกเมกะโปรเจกต์ใช่ก็จะยากขึ้นจริงๆไม่ได้ว่าเป็นที่ KTB ตัวเดียวนะตัวอื่นมาตรฐาน IFRS 9เนี่ยที่กำหนดให้ในเรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยเร็วกว่าที่คิดเนี่ยหมายถึงว่าต้องตั้งแบบประเภทปล่อยกู้ไปแล้วอาจจะต้องพิจารณาการตั้งเลยเนี่ยมันก็ทำให้แบงก์ต่างๆเนี่ยเขาปล่อยกู้เนี่ย
ยากขึ้นหรือช้าลงนะครับก็อันนี้จริงๆแล้วถามว่าแบงก์ก็อาจจะไปรบกวนการปล่อยกู้ของแบงก์บ้างอาจจะมีผลกับโลนบ้างแต่ว่าตัวที่ได้ประโยชน์จริงๆอ่ะอันหนึ่งก็คือเป็นอะไรป่ะเป็นพวก leasing เอ้ยเป็นโทษทีครับเป็นพวกปล่อยกู้ข้างนอกอ่ะอย่างเช่น MTLS อย่างเงี้ยก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับใครปล่อยกู้พวกนี้ก็จะดีไปตกลงไม่ให้ซื้อเลย KTB สำหรับ KTB ผมอยากในวิวส่วนตัวของผมเองอ่ะผมอยากให้รอให้นายวิเคราะห์ออกบทวิเคราะห์กันก่อนสักเมื่อไหร่นะพี่สักเมื่อไหร่ประมาณกำหนดการผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเขานัดกันหรือยังตารางนี่ผมไม่แน่ใจจริงๆครับเพราะวันนี้ที่มีลิสต์ออกไปเนี่ยผมไม่มีลิสต์ของ KTB นะของวันนี้นะไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวคงรอก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับหรือไม่ก็อย่างที่ผมเรียนว่าคล้ายๆบ้านปูอ่ะรอให้แรงขายมันเริ่มซาแล้วค่อยกลับเข้าใหม่ๆนะครับกับตัว KTB นะครับมีคนถามพี่แล้วล่ะ EA ซื้อตรงราคาไหนคะ EA อย่าลืมนะฮะเมื่อกี้ที่ผมมองในกลุ่มไฟฟ้าหรอกว่าวันนี้หุ้นไฟฟ้าทุกตัวไม่ถูกนะครับเล่นสั้นๆมองสั้นๆไว้ก่อนนะครับเก็งกำไรแหละเก็งกำไรไว้ก่อนนะ EA มันย่อลงมา69แล้ว EA เนี่ยถ้าเกิดดูแถวๆก็ประมาณสัก6 67 68นะแถวเนี้ยหย่อนมานิดนึงก็ได้นะครับเล่นเก็งกำไรเก็งกำไรไปนะครับตัวนี้ต้านแต่อย่าลืมนะครับต้านคงเป็นไฮเดิมครับประมาณสัก70สต็อปล็อต72แถวๆนี้มั้ง72แถวๆนี้นะครับจุดถ้าเกิดคำว่า stop loss เนี่ยหุ้นพวกนี้ขึ้นมาสูงเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่า65นะผมว่าต่ำกว่า65คงต้องพิจารณาเรื่องของการ stop loss ด้วยนะครับสำหรับตัว EA นะครับESO ค่ะลงกันนี่เขาอุ้ยโทษทำไมบวก3จุดนะมีแทนก็ไม่ค่อยเล่นกันมาพักหนึ่งESO นะตอนนี้ลงกันโดยรวมเมื่อกี้ต้องยอมรับกันว่าค่าการกันไตรมาสที่1ปีนี้อาจจะไม่ได้ดีกว่าไตรมาสที่4นะครับที่เราเมื่อกี้ผมพูดว่าเราเล่นก็จะพยายามเล่นตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สเปดหรือว่าคลักสเปดของตัวลงกันที่เน้นเป็นซินอย่างESOเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ดีจากจุดพีคนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนี่ขั้นแย่นะไม่แย่นะแต่ว่าต่ำลงมานะครับก็ESOเองเนี่ยถ้าถามว่าผมไม่ทราบว่าจะมีถือไว้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดยังมีอยู่เนี่ยผมมองว่าจังหวะนี้อาจจะต้องผมว่าควรจะรอก่อนนะครับตัวESOนะแต่ถ้าเกิดถือไว้นะครับแล้วผมเชื่อว่าก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะกำไรแหละเพราะราคาหุ้นขึ้นมาเยอะเนี่ยก็พยายามจะดูอย่าให้ต่ำกว่า15บาท25ประมาณนี้นะหรือว่าจะให้เอาเงี้ยถ้าเกิดปัดกลมๆมาอย่าให้ต่ำกว่า18ก็แล้วกันนะครับอย่าให้ต่ำกว่า18ผมว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยผมอาจจะให้แง่คิดไปนิดนึงว่าต้องใช้กลยุทธ์ในการรักษากำไรไว้นะครับรักษาคำว่ารักษากำไรคือหุ้นจะเห็นว่าวันนี้คนที่ถามหุ้นทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราขึ้นเยอะกันหมดแหละงั้นกลยุทธ์รักษากำไรคือเราตั้งจุดสต็อปของเราไว้เลยว่าอย่าให้ต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ต้องตั้งมีทศนิยมหรอกครับตั้งกลมๆนี่แหละตั้งกลมๆไปนี่แหละว่าอย่าให้ต่ำกว่าถ้าต่ำกว่ายังไงฉันก็ต้องไปนะครับก็ลองใช้กลยุทธ์แบบนี้ดูนะครับในสภาวะการเล่นหุ้นแบบนี้นะครับธานีลิสซิ่งขอแนวต้านนะคะจริงธานีงบออกมาดีเนาะธานีลิสซิ่งเป็นตัวลิสซิ่งธานีโทษทีผมผิดนะแนวต้าน THANI ครับพี่ก็นะธานีเอ็นเยอะไปนิดนึงขึ้นมาเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่างบออกมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะปลายอาทิตย์แล้วที่ผ่านเดือนศุกร์นี่แหละออกมาก็ดีพอดีแล้วนะ10บาท6แล้วตอนนี้พี่ก็ผมว่าดูจากนี้แล้วอาจจะวิ่งขึ้นไปหาจุดเดิมเขาอะนะแถวๆประมาณสักตอนนี้10.6นะครับ 10.6 ก็ผมว่าแถวๆประมาณสัก 10.8 ถึง 10.11 นั่นนะครับ18ถึง11นะครับหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกเช่าซื้อรถเนี่ยผมว่าน่าสนใจเหมือนกันเนาะเป็นเช่าซื้อรถเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับยอดขายรถของในประเทศดีขึ้นนะครับผมว่าแล้วก็ธานีเองอาจจะไปเวทในเรื่องของรถเพื่อการพาณิชย์เนี่ยผมว่าก็น่าจะปล่อยอะไรที่เยอะขึ้นรถบรรทุกตัวไหนรถบรรทุกเป็นรถใหญ่รถบรรทุกจะมีธานีอะไร SK อีกตัวนึงอาจจะเป็นตัวอีกตัวนึงนะรถบรรทุกนะพี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงรถบรรทุกใหญ่ๆจะเป็นตัวธานีนะครับก็ตามภาวะเศรษฐกิจมีอันนึงเมื่อกี้ผมนอกเรื่องนิดนึงนอกเรื่องเชิญค่ะเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาเขาบอกว่าผมว่าทำไมรถน้อยจังตรงนี้เขาบอกว่าปีนี้เมื่อสิ้นปีเนี่ยมีรถแท็กซี่หมดอายุไปเนี่ยที่จะครบ9ปีกับ12ปีมาชนกันในปีนี้ 50,000 คันต้องโลอ่ะก็ใช้ไม่ได้ไงคือหมดอายุทะเบียนเขาครบอายุ9ปีกับ12ปีมาชนกันในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครปล่อยแท็กซี่ใครปล่อยแท็กซี่นะโอเคอ่ะพี่ก็ผมว่าก็
โตโยต้าลิสซิ่งพวกต่างๆก็เป็นพวกบริษัทต่างๆพวกธนชาตพวกอะไรพวกใครปล่อยทิสโก้อะไรต้องซื้อรถใหม่นะต้องซื้อรถใหม่หรือไม่ก็บางคนก็จะไปซื้อรถมือสองแต่ผมว่าอันนี้เป็นพอพูดได้ยินโอ้โห 50,000 คันแท็กซี่มีประมาณผมจำตัวเลขไม่แน่อาจจะ 200,000 คันนะแต่ 50,000 นี่ถือว่าเยอะเป็น1ใน3แต่ผมก็เคยได้ยินการพูดมาแล้วว่าแท็กซี่บางคนเขาก็รอซื้อรถมารอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสตอรี่อย่างหนึ่งนะที่เป็นที่อาจจะประกอบในกลุ่มที่เป็นทำพวกเช่าซื้อเพราะว่าแท็กซี่ที่ครบอายุนี่นะครับนอกเรื่องไปหน่อยได้ๆค่ะบางจากพาวเวอร์ค่ะ BCPG เอาแบบเทคนิคกรอบบนกรอบล่างกันแล้วกันนะข้างล่างก็25บาทนะครับข้างบนก็20ประมาณ20 8บาท25 28นะกรอบนี้นะเล่นกรอบนะลงมา25ซื้อขึ้นไป8ขาย WHA เข้าซื้อราคานี้ได้ไหมคะ WHA ไล่มาหลายวันแล้วเนาะเห็นเยอะสำหรับผมนั้นก็ชอบนะแต่ว่าก็หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นโทน EEC เนี่ยผมชอบอยู่แล้วเพราะว่าแผนการลงทุนเนี่ยของภาครัฐบาลที่มีการสนับสนุนนั้นค่อนข้างชัดเจน คนที่จะมาประกาศลงทุนเนี่ยก็ชัดเจนแล้วเห็นคุณจูนหรือว่าที่ลงในสื่อเองก็บอกแล้วมีคนมาซื้อพื้นที่เขาเห็นในสื่อเมื่อช่วงวันหยุดนี่แหละดูฐานเศรษฐกิจใช่ไหมเห็นมีตัวเลขมาเลยว่าจำนวนมาเลยเยอะนะเห็นแล้วก็โอ้โหอึ้งเหมือนกันนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับก็บทวิเคราะห์เราจริงๆก็ให้ราคาที่เหมาะสม5บาทด้วยแล้วผมเองก็ชื่นชอบส่วนตัวในเรื่องของกลุ่มนิคมด้วยนะครับแต่ก็คงตามประเด็นนิดนึงนะประเด็นเลือกตั้งนิดนึงถ้าเลือกตั้งเร็วเขาก็อาจจะพีคเร็วเนาะครับทรูซื้อได้ไหมคะพี่ทรูเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะฮะทรูเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการจับกับสปิดเอใบ1,800เมกะเฮิรตซ์ใช่หลายเมกะเฮิรตซ์หลายคนก็จะดีก็ถูกก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะซื้อได้ไหมเทคนิคพี่ในมองในมุมอย่างนี้ผมว่าถือว่าน่าจะได้นะตัวนี้นะนะครับก็ข้างล่างเนี่ยอยู่ประมาณสักอย่าเรียกว่าเทคนิคเลยนะก็คงมองมาสัก6บาทล่าสุดเนี่ยอยู่6บาท35นะ40ตอนนี้6 6 5 6 35 6 40ก็อาจจะแถวๆ630นะครับรับอ่ะส่งค่อนข้างดีเนาะตัวนี้ต้านเท่าไหร่ก็ต้านประมาณสัก6บาท60ครับข้างบนน่ะอยู่ประมาณ6บาท60ก็เป็นเล่นมันเลยตัวเนี้ยขึ้น10ตังค์อะไร5ตังค์ได้ผลเขาตอนนี้กลุ่มโทรศัพท์เป็นกลุ่มนึงเนาะที่มีข่าวบวกนะครับก็เลือกเล่นกันนะชอบตัวไหนก็แล้วแต่จะเห็นว่าถามทูแล้วก็สนใจแอดดีแท็กไม่เคยสนใจแอดวานเลยเนาะ Ccat เขาบอกสพรับได้ไหมคะสพสำหรับผมเองเดี๋ยวเราจะมีออกบทวิเคราะห์เหมือนกันแต่ผมยังไม่แน่ใจเรื่องราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนก็ดีนะสำหรับในแง่ของราคาหุ้นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นจะซื้อจริงๆนะมันมีอยู่2มุมก็คือคุณรอลงมา100ประมาณ110 110 112 113 112ถึง113นะครับแต่ถ้าเกิดแบบกลัวว่าท่านอยากจะซื้อยาวแล้วถือไปแล้วจะไม่ปลอดภัยกับตรงนี้ไม่ได้อยากเล่นสั้นเนี่ยก็ต้องรอให้มันผ่าน115หรือว่าไฮเดิมเขาไปเลย follow เรียก follow ค่อย follow ไปดีกว่าโอเครอข้างล่างกับข้างบนนะนักทุนสพรอแบบไปเลยก็115แต่ถ้ารอรับ112กับ113ค่ะAAV จะไหลถึง4บาท70มั้ยคะAAV อันนี้เป็นหุ้นผกผันกับเรื่องราคาน้ำมันเลยนะใช่ราคาน้ำมันแพงราคาน้ำมันแพงแข่งขันหุ้นขึ้นบินขึ้นยากแข่งขันเยอะแล้วก็นี่มันเหมือนกับมีคนขายหุ้นใช่ไหมใช่ใช่เขาไปซื้อหุ้นคืนจากไอ้ตัวนั้นน่ะตัวกิงพาวเวอร์คุณทัศพลครับก็ผมว่า AAV เนี่ยในนักวิเคราะห์ของกลุ่มที่ดูสายการบินเองเนี่ยก็ผมว่าประเด็นที่กังวลกันอยู่เนี่ยก็คงเป็นเรื่องราคาน้ำมันนี่แหละกับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยสองประเด็นใหญ่ถึงแม้ท่องเที่ยวจะดีเห็นว่ารอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหุ้นท่องเที่ยวดีนะแต่หุ้นไม่ขึ้นแต่หุ้นไม่ขึ้นหุ้นสายการบินเนี่ยไม่ขึ้นเลย AOT ไปขึ้นเนี่ยเขาไปขึ้น AOT กันสนามบินไปขึ้นสนามบินแทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า AAV เองเนี่ยถึงแม้จะราคาจะลงมาเยอะแต่ก็ผมว่าก็หาคนที่จะกล้าบอกว่าลุยซื้อแล้วจะขึ้นยากคืออย่างนี้ผมมองว่าถึงแม้ราคาจะต่ำมีคนเข้ามาซื้อแต่โอกาสที่จะขึ้นแรงเนี่ยผมว่าตอนนี้ยังไม่มีประเด็นนะยังมีปัจจัยถ้าแถมราคาน้ำมันสูงด้วยถึงแม้เขาจะมีการทำเฮดจิ้งไปแล้วเนี่ยแต่ว่าราคาน้ำมันที่สูงอาจจะเป็นตัวกระทบกับเขาอยู่เหมือนกันนะมันน่าจะไหลมาที่5บาท70มั้ยผมว่ามันก็คือเล่นโทนอยู่5บาท60 5บาท70แถวๆนี้เล่นกรอบ5บาท70 5บาท60หุ้นแบบนี้นะถ้าเกิดจะไม่ต้องเล่นเลยจะ
จะเล่นจริงๆถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆนะผมว่ารอให้เขารอให้มันเสถียรก่อนตอนนี้มันวิ่งย่ำอยู่แถวๆประมาณ5บาท6สร้างฐานให้มันสร้างฐานแน่ๆแล้วว่ามันไม่ลงแล้วอันนี้ค่อยๆเก็บแต่การเก็บพวกนี้อย่าไปหวังว่าจะซื้อปุ๊บแล้วมันจะไปหรือว่าจะไปเยอะนะจนกว่าพื้นฐานหรือว่าจนกว่าปัจจัยนั้นจะดีซึ่งถ้าถามพวกสายการบินเนี่ยปัจจัยจะดีตรงไหนราคาน้ำมันต้องลงเนาะสวิตไปตัวอื่นติดมันก่อนไปอย่าไปตามมันเลยปะเลิกเอวีสงสัยสร้างฐานอีก 3-4 ปีก็พวกนี้เคยตามนะ ECMB เคยแนะนำอ่ะตั้งนานอ่ะบลอ CMB พี่จำได้ไม่เกินเนี่ยอยู่6บาทโดยธรรมชาติของสายการบินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนาะตัวเองมันมีดีอยู่ช่วงนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเองไปเอาตัวอื่นกันเถอะตัวเองอย่ามาอยู่กับ AAV เลยนะตัวเองเดี๋ยวตัวเองก็แบบต้องทนกับมันอีกปี2ปีนะมีคำถามอีกไหมมีค่ะบีครีมขอเทรดดีกว่านะถ้าถามลักษณะตัวเดียวดีกว่ากรอบล่างกรอบบนเนาะบีครีมเองนั้นมีการเล่นกลับอีกรอบเล่นก็คงเป็น30มั้งกรอบ30-32นะครับ30-32ถ้าให้เดานะผมว่าเมื่อกี้คำถามมีหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มพวกนี้นะยกเว้น EA นะพวกบิ๊กกริมพวกอะไรพวกนี้ที่ดีดกลับเนี่ยผมว่าอาจไม่ง่ายนะถ้าจะผ่านไฮเดนของเขาผมว่าทุกตัวเลย BCPG พวกนี้เล่นแค่พยายามเก็บแค่ไฮเดิมของเขาก็พอนะครับอย่าไปหวังไกลอย่าไปหวังไกลอย่างที่ก็จะสอดคล้องกับที่ผมบอกว่าเล่นสั้นๆไว้นะโอเคก็เอาตามกรอบนะบีครีมคงไม่หายละเอเชียนค่ะเอเชียนเอากรอบแล้วกันบนล่างนี้เอเชียนก็เทคนิคขโมยก็ใช้ธงผมว่า10.50 บาทข้างบนก็ประมาณ12.30 บาทประมาณโอเคเล่นกรอบแต่ว่าถ้ามันกระชากขึ้นไปแรงๆก็น่าสนนะถึงจะน่าสนนะผมว่ารอให้กระแทกรอเบรกให้มันแบบให้มันเกินไฮที่เขามีอยู่ประมาณสัก12บาทใช่ไหมรอเบรกแถว12บาทนะแล้วไล่ตามดีกว่าคนที่เล่นเทคนิคก็ชอบเรียกว่าธงเรียก ascending อะไรอะไรประมาณนั้นนะ triangle รอเบรกยังไงตอนนี้นะฮะมี K-Bank อันดับหนึ่งพี่ LT บ้านปู EA Big Cream SCB นะฮะพวกนี้อย่าง K-Bank SCB พวกนี้คือกำไรไม่ค่อยดีก็จะมีกำไรไม่ค่อยดีเขาแนะนำไปซื้อหุ้นไฟฟ้าตอนนี้คนไปเล่นไฟฟ้า IVL นี่ก็พูดกันเหมือนกันนะออกหุ้นกู้200ล้านเหรียญนะครับแปลงสภาพราคา66บาทจ้ะเป็นอะไรในหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นในหรือเปล่าว่าที่แปลงสภาพราคา66บาทราคาหุ้นอยู่ที่ลากราคาราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่58ภาษาคนอยากเก็งกำไรก็คือลากไงประมาณนั้นภาษาแบบวิชาการเขาเรียกว่าอะไรภาษาชาวบ้านลากมีวิชาการด้วยเหรอคำว่าลากไม่สับแบบว่านวัตกรรมทางการเงินใช่ไหมวิชาการถ้าภาษาคนแบบชาวบ้านคือลากอะลากสับวิชาการผมมองว่าเป็นการคาดการว่าพูดง่ายราคาหุ้นนั้นจะขึ้นจะคืออยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลของตัวบริษัทเพราะตรงนี้จริงๆถูกไหมไม่เหมือนกับคุณไปตั้งราคาคอนเวอร์ชันไว้ที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าสูงกว่าราคาตลาดแสดงว่าผู้บริหารหรือว่าคนออกนั้นน่ะเขาต้องเชื่อมั่นว่าราคาไปถึงนะครับมันก็เป็นอินดิเคเตอร์อย่างนึงถ้าเป็นลักษณะอินดิเคเตอร์ลักษณะนั้นในแง่เราร่วมจอยกับเขาเราจะจอยกับเขายังไงตอนนี้ราคาผมมองว่าอยู่ที่58บาทตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อไหมว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้นตัวนี้เนี่ย66บาทเนี่ยถือว่าประมาณเกือบ 10% 10% ก็อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลจริงหรือเปล่านะครับแล้วพี่เชื่อป่ะตัวพี่ของเรานั้นผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันละกันเอาไปว่าแล้วแต่เพราะว่าอย่างบทวิเคราะห์เรา60กว่าบาทเนี่ยพวกนี้ผมว่าเรื่องการแปลงสภาพจริงๆแล้วผมคิดอย่างนี้นะผมว่าการที่หุ้นตัวหนึ่งจะขึ้นได้ไม่ขึ้นไม่ได้เนี่ยผมว่าอยู่ในมุมมองของวิเคราะห์ที่มองหุ้นตัวนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่มองหุ้นตัวนั้นมากกว่าที่จะบอกว่าบริษัทไปตั้งราคาคอนเวอร์ชันไว้ที่66หรือตั้งราคาที่อะไรก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องของมุมของเจ้าของของเจ้าของ
ผมอยากมองในมุมของนักวิเคราะห์มากกว่าว่าเรามองเขาดีหรือเปล่าหรือว่าเรามองแล้วก็ส่วนใหญ่เรามองยังไงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่คนนะครับถ้าเกิดเชื่อก็ต่างกันงั้นไปเล่น IBL V2 ดีไหมพี่พูดถึงนักวิเคราะห์สายพื้นฐานเขาไม่กล้าแตะต้องนะฮะพูดบอลไม่ได้นะฮะพูดบอลแล้วจะต้องเกลือกกลั้วไม่อยากเกลือกกลั้ววอลมันประเด็นจะมีประเด็นเออนะเล่นยากวอลเล่นยากเล่นยากวอลนั่งคุณต้องให้เนี่ยพวกวัยรุ่นมันเล่นไหมวัยรุ่นตายแล้วมันเกิดได้เล่นบอลเล่นดีเดบิวพวกเนี้ยจ้ะใจได้ใจต้องได้กันอย่าเอาคอมเซเว่นค่ะพี่ม่อนคอมเซเว่นที่เป็นหนึ่งในตัวที่วันนี้ผมไปพิกขึ้นมาเหมือนกันนะราคาขึ้นเขาคอมขึ้นมาเขามาเห็นข่าวบอกว่าผู้นำในเรื่องไข่ปลีกอะไรพวกนั้นใช่นะครับก็เป็นกรอบกันละกันนะครับวันนี้เขาขึ้นมาเจอไฮเดิมที่16.50 16.60นะแล้วยังตอนนี้ยังไม่ได้ไปต่อนะผมว่าใช่ฮะผมว่ายังไงตัวนี้เล่นในกรอบกันแล้วกันนะครับ16.50ถึงประมาณ17.50ครับ16.50ถึง17 บาทนะ10ใช่ครับเออเนี่ยมาแล้วพี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่คนเข้ามาเล่นกันเหมือนกันคอมเซเว่นนะครับบัฟถือเก็บยาวได้ไหมฮะบัฟหุ้นปั๊มเครื่องบินเด็กปั๊มเครื่องบินคือผมนั่งมองเขาว่าหุ้นตัวนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าอยากจะเชียร์เหมือนกันเนาะหลุดตายดีที่ผมไม่ว่าอะไรไปบาฟเองนั้นเนี่ยจริงๆเราบทวิเคราะห์ทางเราไม่ได้อัปเดตนานแล้วก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรมาจริงๆผมพูดลำบากนะแล้วก็ราคาหุ้นเองนั้นเนี่ยก็ผมว่าเขาก็โอ้โหพี่ดูดิพี่มันก็ลงมาอย่างนี้ออกกรอบมันยังไม่มีแนวโน้มแล้วก็มันหลุดจากระดับราคา43ลงมาแล้วด้วยหลุด43แล้วไงต่อใช่ครับวันนี้มันก็จะถ้าเกิดมันมองถ้ารอบมันก็ที่เคยลงไปถึงก็คือลงไป38กว่าๆผมว่ารอตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอย่าเพิ่งผมว่ารอสัญญาณกลับตัวก่อนดีกว่าไม่มีผมไม่ได้บอกว่าลงไป39นะผมว่ารอสัญญาณกลับตัวเพราะบางทีมันมีการกลับกลางทางก็ได้โอ้ค่ะนะครับรอตรงบาร์ฟไม่ใช่ไม่ดีนะบาร์ฟเขาเป็นหุ้นดีนะครับพวกรายได้พวกอะไรต่างๆดีรอสัญญาณกลับตัวตรงราคาไหนผมว่าตรงกลางๆผมว่าแถวๆ42 40อะไรเนี่ยแหละก็ตรงนี้จะกลับไหม42ยืนได้ป่าวใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องดูประมาณตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันดูผมดูจากสายตาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ตรงกลางระหว่างที่เขาขึ้นไปกับที่จุดที่ต่ำมันอยู่ตรงกลางระหว่าง38จนถึง50เนี่ยตรงนี้มันแถวๆเนี้ย40ไปตรงกลางประมาณนี้นะก็รอตรงกลางมันเนี่ยว่ามันขึ้นไหมนะครับเพราะบางทีพักมันก็มาลงตรงกลางเนี่ยแหละมันไม่ได้ไปสุดขั้วของมันนะครับโอเคท่านที่มีบาร์จะถือยาวไงท่านถือยาวไว้รอก่อนนะแล้วกันใช่ไหมฮะที่พี่ใช่ครับใช่ใช่หมดละตลาดก็เป็นบวกนะพี่นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยบวกลบสลับบวกสลับลบนะครับหุ้นเพลินว่าคนวันนี้เล่นกลุ่มไหนเวทอย่างวันนี้กลุ่มไฟฟ้ามานะครับมาเล่นกลุ่มโทรศัพท์นะครับวันนี้ก็เห็นไหมเล่นโทรศัพท์ก็จะเป็นตัวดันตลาดมาดันได้สองกลุ่มนี้เอโอทีก็ยืนพื้นเหมือนเดิมจ้ะนะครับก็คนสลับมาเล่นกลุ่มพวกนี้แหละเรายังคุณวรันถามกองทุนที่น่าสนใจมีของใครบ้างกองทุนเนี่ยโหเยอะนะจริงๆอันนี้ต้องทำกันบ้านแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นโบกพี่ขายปะล่ะขายนะครับแต่ว่าเขาเยอะคือเวลาขายกองทุนเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าผู้ซื้อเนี่ยวัตถุประสงค์อะไรจะซื้อแบบหุ้นกองทุนที่ตามเซตหรือเป็นกองทุนที่เล่นหุ้นเล็กหรือเป็นเน้นโกลด์สต็อกหรือเป็นเพราะว่าผมว่าต้องลองถามวัตถุประสงค์ก่อนคุณวรวรรณต้องถามเนาะว่าวัตถุประสงค์ต้องการจะเล่นอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงผมอาจจะฝากตอบมาได้ได้ว่าจะเป็นส่งมาให้มาก็แล้วกันได้ครับต้องถามวัตถุประสงค์ก่อนนะครับว่าตัวไหนแล้วก็เพราะของเราเนี่ยทาง KTBST เนี่ยก็เป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้เกือบทุกกองทุนเลยใช่ๆนะครับงั้นเราพอจะบอกได้ว่าตัวไหนพี่ลองเอามานะเดี๋ยวโพสต์ให้นักทุนเผื่อเขาไปเอาตามแล้วว่าเอานอกในประเทศเยอะแยะเนาะใช่ครับก็เมื่อปลายปีก็มีเหมือนกันนะปลายปีก็สัมมนาเหมือนกันก็เราก็เลือกกองทุนมาให้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหลายกองเพราะว่าเขาเลือกตามวัตถุประสงค์เลยคือแบบชอบแบบนี้ก็จะมี 2-3 กองชอบแบบนี้ก็จะมี 2-3 กองให้เลือกเลยเยอะผลตอบแทนดีไหมก็ดีฮะดีส่วนใหญ่แล้วเลือกตัวที่เรทเทิร์นดีๆทั้งนั้นเลยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เคยได้ตอบยากเพราะว่านั่นมันคืออดีตโอเคแต่วันนี้ดัชนี1,800กว่าเนี่ยจะเอารีเทิร์นเท่าเดิมเท่าปีที่แล้วเนี่ยผมว่ายากนะครับนั่นก็เป็นความรู้นะถ้ามีโอกาสสำหรับท่านที่สนใจกองต่างๆเดี๋ยวจะฝากคุณมงคลนะฮะเอามาโพสต์ให้กับนักทุนผ่านช่องทาง Facebook
ของรายการนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเจอกันต่อนะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันแล้วก็พี่มงคลพ่วงเพตรานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ประเทศไทยนั่นเองนะแล้วก็ต่อกันตอนเย็นต่อเลยนะฮะมาอัปเดตหุ้น TKN หุ้นทรงลึกTKN แล้วก็ CSG CSG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ D-TAC อะไรพวกนี้ว่ายังไหวไหม EA ยังไหวไหมได้ค่ะในช่วงนี้ลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ